เบรกนี้มากันที่คู่ที่น่ารักมากๆนะคะน้องณเดชน์กับน้องยาย่าค่ะล่าสุดเนี่ยให้สัมภาษณ์คู่กันแล้วปรากฏนักข่าวก็ถามถึงเรื่องละครลิขิตรักข้ามดวงดาวที่น้องณเดชน์เล่นน้องยาย่าก็เลยเชียร์บอกโอ้น่าดูมากๆเลยค่ะพี่ณเดชน์เล่าให้ฟังแล้วปรากฏว่าน้องยาย่าเนี่ยพูดชื่อดวงดาวออกมาเนี่ยผิดน้องณเดชน์ด้วยความตกใจก็เลยหลุดเรียกน้องยาย่าว่าที่รักออกมาดูทุกเวอร์ชันค่ะอุ้ยตื่นก็ตื่นเต้นค่ะก็แบบย่าว่ามันเป็นอีกลุคนึงของพี่แบร์ที่ยังไม่มีใครเห็นค่ะมาแนวแบบโอป้าหล่อมั้ยเอาว่าหล่อมั้ยหล่อหล่อแบบหล่อแบบหน้าทนุถนอมอ่ะ like cute like super sweet อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักแล้วใช่ sweet boy ดูแบบหน้าแบบมองแล้วก็ใสๆอ๋อใช่ค่ะแล้วซึ่งพี่แมทก็สวยมากด้วยสำหรับย่านะคะเป็นเนื้อเรื่องที่เราอยากจะดูมากๆตอนนี้เพราะว่ามันจะได้ผ่อนคลายจะได้ยิ้มจะได้แบบว่าโอ๊ยจิกหมอนฟินอะไรอย่างงี้ต้องดีแน่เลยขอบคุณครับพระเอกชื่ออะไรอาชีวะนางเอกชื่อฟาลดาอันนี้ลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ค่ะนี่ไม่ได้เล่นเองแต่รู้ไม่ได้เล่นเองแต่รู้เรื่องหมดแล้วตรวจงานตรวจงาน Your Anus ที่รักเดี๋ยวอันนี้ออกอากาศไม่ได้นะโอเครายการนะรายการนะนั่นละค่ะท่อนนั้นละค่ะพอน้องณเดชน์หลุดเรียกที่รักคือแสดงว่าปกติต้องเรียกแบบนี้ถูกมั้ยน้องณเดชน์ก็รีบเอามือแบบปิดปากอุ๊ยตายแล้วหลุดออกมาส่วนน้องยาย่าก็หัวเราะเสียงดังเลยหลุดบ่อยๆน่ารักดีค่ะ 7:45 นเรื่องเล่าเช้านี้พักกันสักครู่ค่ะ